ชีวิตของหม่อมมณีที่น่าจะมีความสุขเพราะชีวิตของเธอนั้นไม่ต่างอะไรกับซินเดอเรลล่ามีสวามีเป็นถึงเจ้าชายสององค์ข้าทาสบริวารห้อมร้อมเงินทองใช้ก็เหลือล้นลูกสืบสกุลก็มีถึง3แต่ทุกอย่างที่ถูกวาดมาอย่างสวยหรูนั้นก็ถูกทำลายมาลายหายไปกับสายลมด้วยน้ำมือของนางข้าหลวงวัยใสหน้าสวยที่เข้ามา hit behind the kitchen one more time break the house and the home hot liver break บ้านที่เคยอยู่อย่างสงบสุขก็กลับมาถูกตีท้ายครัวทำให้บ้านนั้นร้อนตับแตกครอบครัวต้องแตกสลายจบด้วยการหย่าขาดจากพระองค์อาภัตเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรแอดจะอธิบายอย่างละเอียดเลยค่ะเริ่มกันที่ช่วงระยะหลังๆนั้นหม่อมก็สังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมพระองค์อาภัตมักจะเสร็จไปดูที่นาอยู่บ่อยครั้งซึ่งการเสร็จไปที่อื่นๆนั้นหม่อมก็มักจะตามเสด็จด้วยไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์ลื่นเริงหรือกิจธุระอันใดหม่อมก็มักจะตามไปเสมอแต่เรื่องไปนาไปไร่นั้นมันเป็นเรื่องของผู้ชายหม่อมเลยไม่ค่อยจะตามเสร็จสักเท่าไหร่ช่วงแรกๆองค์อาภัตก็เสร็จไปดูนาอาทิตย์ละครั้งบ้าง2ครั้งบ้างไม่ได้บ่อยอันใดแต่มาระยะหลังๆทรงเสร็จไปถี่ยิบคือเสร็จไปทุกวันหม่อมจึงได้ทูลถามท่านว่าวันนี้ก็ไปอีกแล้วหรือเพคะแถมยังทรงเอาปิ่นโตไปเสวยอีกท่านก็ทรงตอบกลับมาว่าก็ไปช่วยเขาดูไล่ดูนานั่นแหละและอากาศที่นั่นก็สบายดีเลยถือโอกาสกินข้าวและนอนเล่นไปเลยอีกอย่างเราก็มีกระต๊อบที่ขุนเจนสร้างไว้ถวายเลยนอนได้อย่างสุขสบายหม่อมได้ยินดังนั้นก็ดีใจที่ท่านจะได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเสียหน่อยทำงานทำการเสียบ้างพอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อนฝูงก็ชวนกันมาสนุกสนานเฮฮากันเหมือนเดิมแต่ที่เห็นจะพูดกันบ่อยครั้งจนนำมาล้อเลียนพระองค์อาภัตก็เรื่องการแซวข้าหลวงสวยๆสาวๆที่คอยปฏิบัติท่านอยู่ซึ่งข้าหลวงนางนั้นมีนามว่าแม่แก้วแม่แก้วนางนี้เป็นดุนีวัยเยาว์ที่ค่อนข้างจะแต่งตัวโป๊ชนิดที่ว่าเสื้อที่ใส่นั้นก็บางเสียเหลือเกินชนิดที่ผ้าขาวบางยังเรียกพี่จนเห็นรูปทรงส่วนสัตว์เนื้อในอย่างชัดเจนส่วนหน้าอกหน้าใจนั้นก็ยกมาโชว์จนแน่นอกน้ำอบน้ำปรุงที่แม่ใช้ก็เรียกว่าแบบประโคมศาสตร์กลิ่นตลบอบอวนทั่ววังแตกต่างจากนางข้าหลวงคนอื่นซึ่งช่วงแรกๆหม่อมมณีได้ยินคนเขาแซวกันก็เฉยๆแถมยังคิดสนุกไปด้วยว่าเราเอาไปแซวพระองค์อาภัตบ้างดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องหน้าอกหน้าใจของแม่แก้วนั้นช่างโป๊ซะเหลือเกินแต่หม่อมก็หารู้ไม่ว่าก็เพราะสวดทรงองค์เอวนี่แหละที่กลายเป็นภัยมืดค่อยๆคืบคลานมาทำลายครอบครัวอย่างช้าๆเวลาก็ผ่านไปเรื่อยจนถึงเดือนเมษาค่ะเพื่อนฝูงก็เลยชักชวนกันไปเที่ยวตากอากาศที่หัวหินโดยไปพักผ่อนกันที่บ้านสามสุขและเพราะการไปครั้งนี้นี่แหละหม่อมถึงได้สะกิดใจบางอย่างเพราะพระองค์อาภัตยืนยันหนักแน่นว่าจะให้แม่แก้วไปด้วยโดยให้แม่แก้วไปช่วยดูแลเด็กๆทั้ง3ทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของแม่แก้วสักหน่อยเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กต่างหากแต่แหม่มก็ออไปพอขี้เกียจขัดใจท่านพอตกดึกหม่อมก็ตื่นขึ้นมากลางคืนแต่หาเห็นองค์อาภัตไม่ก็นึกว่าท่านคงไปเดินรับลมเสียมั้งหรือไม่ก็อาจจะเดินเข้าห้องน้ำเสียก็ได้ก็เลยไม่ได้สนใจอันใดจนนางข้าหลวงคนสนิทนามว่าแม่ชูชิตเข้ามาแอบกระซิบว่าเห็นองค์อาภัตกับแม่แก้วออกไปเดินเล่นชายหาดกลางดึกซึ่งการเดินเล่นแบบนี้ก็เดินกันอยู่หลายคืนหม่อมฟังแล้วก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงจังอะไรอาจจะเป็นที่ว่าองค์อาภัตออกไปเดินเล่นและต้องการนางข้าหลวงไปรับใช้ถือของด้วยกระมัง
จนวันหนึ่งน้องสาวของเพื่อนสนิทก็ขึ้นมาพูดว่าพี่นีขาหากว่าพระองค์อาพัทมีเมียน้อยพี่นีจะจัดการอย่างไรคะหม่อมก็ตอบกลับไปทันทีว่าไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่จ๊ะเราสองคนนั้นแต่งงานกันด้วยความสมัครรักใคร่จะมีผู้ใหญ่มาจัดการก็หามีไม่เราไม่ได้ถูกบังคับแต่งดังนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งหมดรักและไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วไซเราก็อย่าขาดได้ทันทีไม่มีปัญหาอันใดเลยผู้ที่ถามฟังแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นางชูชิดก็ได้มาเล่าอีกว่ามีหลายต่อหลายท่านเป็นพยานว่าแม่แก้วเดินอยู่กับพระองค์อาพัทตอนดึกแล้วเธอคิดเลยว่าทั้งสองนั้นต้องมีอะไรในกอไผ่เป็นแน่แต่อย่างไรก็ตามการเที่ยวพักร้อนหัวหินคราวนั้นก็จบลงด้วยดีไม่ได้เกิดเหตุการณ์อันใดตัวหม่อมเองก็กลับมาคิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจริงจังอะไรกับแม่แก้วหรอกคงจะทำเป็นเจ้าชู้อวดเพื่อนไปอย่างนั้นแหละแต่ผลของการที่หม่อมไม่ได้จัดการอะไรเลยก็ทำให้สองคู่ชู้รักนั้นยิ่งหลวมตัวและถลำลึกมากขึ้นเรื่องนี้ทุกคนในบ้านทราบเพราะแม่แก้วกับพระองค์อาพัทกล้าไปได้เสียกันในห้องนอนของหม่อมการได้เสียกันนั้นฟ้าเป็นสักขีดินเป็นพยานทุกคนรู้แต่คนเดียวที่ไม่รู้ก็คือหม่อมนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งนะคะที่หม่อมออกจากบ้านแม่แก้วก็จะรีบจอลรีขึ้นไปหาองค์อาพัทที่ห้องนอนซึ่งเหตุการณ์แอบขึ้นไปหากันนั้นเกิดขึ้นเป็นเดือนหม่อมเองก็ไม่เคยละแคะละคายอะไรมาก่อนเพราะยะหลังนะคะองค์อาพัททำตามแบบฉบับของผู้ชายที่ตัวเองกำลังทำผิดก็เลยมีการคอมเพนเซตคือทรงอารมณ์ดีอ่อนหวานมากไม่เคยหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งจะขึ้นเสียงก็ไม่มีเลยออกจะเสียงอ่อนเสียงหวานเหลือเกินจนหม่อมนั้นไม่ว่าจะชวนไปไหนหรือไหว้วานให้ทำอะไรพระองค์อาพัทก็ทำอยู่เสมอจนหม่อมถึงก็คิดดีใจเลยว่าท่านช่างเป็นสามีที่น่ารักเสียจริงๆเราก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากหม่อมไม่ได้มีลางสังหรณ์สักนิดเลยว่าชีวิตคู่ที่สงบเงียบนั้นกำลังจะจบสิ้นลงในเวลไวแต่กระดาษนั่นเหรอคะจะห่อไฟได้เมื่อหญิงชายต่างไม่สนศีลธรรมไฟปรารถนาพวยพุ่งถึงขีดสุดแม้จะยกแม่น้ำห่วงโหมาดับก็หาหมดไม่เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นหม่อมก็ออกไปส่งลูกไปโรงเรียนตามปกติแล้วก็ขับรถไปที่อักษรจุฬาเพื่อไปสอนหนังสือต่อแต่พอไปถึงมหาวิทยาลัยก็ปรากฏได้ว่าวันนั้นมหาวิทยาลัยปิดเพราะเป็นวันหยุดทางศาสนาหม่อมก็เลยต้องขับรถกลับบ้านแต่หัววันพอเดินเข้าไปในบ้านก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ในบ้านถึงได้เงียบสงัดนักผู้คนก็หายหน้าไปหมดหม่อมก็เลยเดินตรงเข้าไปที่ชั้น2เพื่อเข้าไปที่ห้องนอนระหว่างนั้นหม่อมก็เดินผ่านห้องแต่งตัวที่จะทะลุไปที่ห้องนอนแล้วก็จะเดินเข้าไปเรียกพระองค์อาพัทHoney, I'm home แต่ปรากฏว่าประตูที่จะเดินเข้าไปทะลุห้องนอนนั้นกลับถูกล็อกหม่อมจึงได้เคาะประตูขึ้นก็ได้ยินว่ามีเสียงตะกุกตะกักตึงๆต่างๆอยู่ข้างในหม่อมก็เลยเอกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้รีบไขกุญแจเข้าไปอย่างไวก็พบว่า Oh my lord แม่แก้วกับพระองค์อาพัทกำลังอยู่ด้วยกันแม่แก้วเห็นหม่อมก็รีบคลานออกจากห้องทันทีส่วนพระองค์อาพัทนั้นทรงหันหน้าเข้าข้างฝาไม่ยอมเจรจาอันใดทั้งสิ้นหม่อมเห็นดังนั้นก็เดินออกไปห้องแต่งตัวเพราะต้องรีบสงบสติอารมณ์ที่พลุ้งพล่านอย่างหนักความเคารพนับถือที่เคยมีต่อสวามีได้จางเหือดหายไปหมดความคิดตอนนี้มีแต่ความฟุ้งซ่านกระวนกระวายใจนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองต้องทำอย่างไรตัวสั่นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนั้นก็ดูมืดมนไปเสียสิ้นการแต่งงานปีที่7ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า Seven Year Itch
ีที่7แห่งการแตกร้าวนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆหรือองค์อาภัทก็ไม่ได้ตายจากหม่อมไปเฉกเช่นพระองค์จีรศักดิ์อนุชาของท่านแต่ท่านกำลังจะตายไปจากชีวิตของหม่อมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่หม่อมรู้สึกสะเอียดสะเอียนในการกระทำของท่านมากไม่เคยนึกเคยฝันเลยว่าเจ้าชายผู้จบสำเร็จการศึกษาจากโลกที่1ประเทศอังกฤษแห่งเมืองผู้ดีนั้นจะมาปฏิบัติตนเช่นนี้หม่อมในตอนนี้รู้สึกดูถูกสวามีเหลือกำลังและสมเพชที่ว่ากิเลสตัณหาราคะได้ทำลายท่านไปแล้วหลังจากความคิดหม่อมเติดเปิดเปิงไปหม่อมก็ลงมาข้างล่างขณะเดียวกันองค์อาภัทก็รีบขับรถออกไปข้างนอกหม่อมเลยเรียกแม่แก้วมาพบโดยไวและให้แม่แก้วออกจากวังไปโดยพลันแม่แก้วนั้นไม่ปิปากอะไรสักนิดก้มลงกราบแล้วขนของออกจากบ้านไปในวันนั้นหม่อมก็ได้แต่เฝ้ารอองค์อาภัทเพื่อจะเคลียร์ว่าจะเอาเรื่องนี้อย่างไรแต่พอองค์อาภัทเข้ามาที่บ้านแล้วรู้ว่าแม่แก้วโดนไล่ออกจากวังท่านก็ผุนผันขับรถออกไปทันทีแล้วก็ไม่กลับมาจนเที่ยงคืนหม่อมได้ยินว่าท่านกลับมาแล้วก็ลงกลอนห้องนอนไว้ท่านจึงต้องนอนในห้องเล็กๆข้างๆห้องนอนที่มีเตียงเล็กๆสำหรับนอนกลางวันไปอีกหลายเพลาในที่สุดเรื่องที่พระองค์อาภัทแอบไปมีอะไรกับแม่แก้วก็ได้แพร่ออกไปมิตรรักแฟนเพลงของหม่อมมณีก็ต่างเห็นอกเห็นใจหม่อมทั้งนั้นต่างกันเข้ามาหาคำแนะนำและปลอบประโลมเพื่อให้หม่อมสบายใจขึ้นและบุคคลสำคัญที่เป็นตัวแปรที่แอดมินจะกล่าวถึงในนี้ก็คือแม่ชูชิตแม่ชูชิตนั้นเป็นนางข้าหลวงที่คุณป้าแจ่มได้นำมาถวายตัวรับใช้กับองค์อาภัทหลังจากนิวัตพระนครฐานะของแม่ชูชิตกับแม่แก้วก็คือเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าแม่ชูชิตหน้าตาไม่สวยแต่แม่แก้วงามจับใจเสียเหลือเกินแม่ชูชิตถือว่าเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดหม่อมที่สุดนอกจากจะมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของลูกหญิงออนมณีแล้วแม่ชิตก็ยังเป็นโกรธเป็นแค้นแทนหม่อมมากแม่ชิตมารายงานว่าองค์อาภัทเสร็จไปเยี่ยมเยือนแม่แก้วทุกวันและยังเรียกตัวมารับใช้ที่สำนักงานที่ท่านปลูกใหม่แถวถนนเพลินจิตด้วยแม่ชิดยังบอกอีกว่าตอนนี้องค์อาภัทกำลังหน้ามืดตามัวหลงไหลแม่แก้วอย่างสุดกำลังทรงไปปรารภกับยายแม่แก้วว่าทรงไม่กลัวใครทั้งนั้นและจะไม่ทิ้งขว้างเป็นอันขาดแม้บรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายก็มาบอกให้องค์อาภัทเลิกกับแม่แก้วพระองค์ก็หาฟังไม่ทำให้เพื่อนฝูงเหล่านั้นต่างมาบอกหม่อมว่าขอให้จงนิ่งเสียเถิดเดี๋ยวนานไปท่านก็ต้องรู้สึกผิดไปเองเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นแค่คลื่นกระทบฝั่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่แก้วมีก็เทียบอะไรกับหม่อมมิได้เลยแต่บางคนก็มาบอกว่าให้ยกโทษให้พระองค์อาภัทเสียเถิดให้เพิกเฉยไปซะเพราะตามธรรมเนียมโบราณนั้นไม่ถือเป็นการทำผิดอันใดหม่อมได้ยินคำแนะนำทั้งหลายจากเหล่าเพื่อนฝูงก็เริ่มรู้สึกลังเลกลับไปคิดว่าเอหรือว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดเองนะเพราะเราเป็นฝ่ายเปิดโอกาสมากเกินไปเช่นตอนที่พระองค์เสด็จไปไล่ไปนาก็จะตามเสด็จไปซะบ้างไม่ใช่ปล่อยให้แม่แก้วไปอยู่รับใช้พระองค์ในที่เปลี่ยวและก็ยิ่งห่างไกลผู้คนใครจะทำอะไรก็ได้หม่อมเสียใจและแค้นใจเป็นที่สุดเพราะคำขอโทษสักนิดก็ไม่เคยออกมาจากโอษฐ์ท่านแถมเพื่อนๆทั้งหลายก็มีแต่ขอให้ประนีประนอมหม่อมในตอนนั้นจึงต้องยึดครอบครัวมาก่อนเพราะอย่างไรก็ตามพระองค์อาภัทก็ถือเป็นพระบิดาของลูกทั้ง3ในเมื่อคิดเช่นนี้หม่อมเลยตัดสินใจเคลียร์กับท่านตรงๆเลยว่าเรื่องที่ผ่านมาก็ปล่อยให้ผ่านไปแต่ท่านต้องเลิกกับแม่แก้วอย่างเด็ดขาดห้ามกลับไปยุ่งอีกองค์อาภัทฟังแล้วก็พิโรธตอบกลับไปว่าท
ถ้าจะเลิกก็ต้องเลิกเองไม่ใช่กงการที่ใครจะมาสั่งได้หม่อมได้ยินท่านกล่าวหนักแน่นก็ทำให้เศร้าหนักฟางเส้นสุดท้ายได้ขาดผึ่งออกมาในเมื่อตอนนี้ท่านเลือกแม่แก้วก็ขอให้ท่านจงย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปซะบัดนาวและที่สำคัญดิฉันขอหย่าด้วยองอาพัดก็ทรงตอบรับทันทีว่าจะออกไปหาที่อยู่เองแต่เรื่องหย่านั้นขอคิดดูก่อนหม่อมก็ทูลท่านกลับไปเลยว่าเรื่องนี้ขอให้ท่านสปอร์ตหน่อยเถิดเคยผ่านเมืองนอกเมืองนามาก็มากเมื่อมีความคิดต่างกันแล้วจะมาอยู่ร่วมกันต่อไปก็ไม่มีค่าอันใดบทสนทนาก็เลยจบลงเพียงเท่านี้การย้ายออกขององอาพัดเกิดขึ้นหลังจากนั้น2วันท่านขนของออกไปประทับอยู่กับคุณป้าแจ่มในบ้านเล็กๆบริเวณวังของพระองค์หญิงลำไผ่ข่าวการจะหย่าของหม่อมกับองอาพัดก็ได้แพร่หลายไปในวงสังคมไม่ต่างอะไรกับไฟลามทุ่งเหมือนมีคนกอยกดแชร์กดไลค์อยู่รัวๆเพราะเพื่อนหญิงที่สนิทบ้างไม่สนิทบ้างก็ต่างแห่กรูกันมาที่บ้านหม่อมบอกให้หม่อมอดทนบางส่วนก็แห่กันไปหาองอาพัดเช่นหม่อมราชวงศ์และพีพันก็เข้าไปเกลี้ยกล่อมขอให้พระองค์คิดใหม่เสียเถิดแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันหนักแน่นว่าจะอยู่กับแม่แก้วเวลานี้เสน่ห์ของแม่แก้วนั้นช่างรุนแรงเสียยิ่งกว่าหญิงเมแกนกับเจ้าชายแฮร์รี่เสน่ห์ที่ทำให้ลืมเมียนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทำให้ลืมแม้แต่ลูกหญิงออนมณีนั้นถือว่ารุนแรงมากพระองค์ทรงไม่รับฟังความคิดจากผู้ใดทั้งนั้นประจบเหมาะตรงที่ว่าพระองค์หญิงลำไพผู้เป็นพี่สาวก็ทรงเสร็จไปอเมริกาญาติผู้ใหญ่และญาติที่เคารพบางส่วนก็ไปเมืองนอกบางส่วนก็สิ้นไปแล้วจึงไม่มีใครสามารถทัดทานและเกลี้ยกล่อมพระองค์ได้เลยและระหว่างที่ดำเนินการหย่าร้างนั้นพระองค์อาพัดก็ด้านมาเกิดขับรถชนจนเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ทรงได้รับบาดเจ็บจนไหปลาร้าหักเลยต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาเมื่อหม่อมนั้นยังมีฐานะเป็นชายาอยู่ก็ต้องไปดูแลท่านตามฐานะเพราะจะให้ทิ้งนั้นมิได้เจ้านายทั้งหลายก็ต่างไปเสด็จเยี่ยมเห็นหม่อมกำลังคอยดูแลก็ต่างตัดพ้องกันด้วยว่าหม่อมทำอย่างนี้ถือว่าดีแล้วนะพระองค์อาพัดจะได้เห็นคุณงามความดีที่หม่อมคอยพยายามดูแลจะได้มีพระสติขึ้นบ้างและคืนดีกันในที่สุดแต่ก็ปรากฏว่าทุกครั้งที่หม่อมไปเยี่ยมนั้นพระองค์อาพัดจะทรงแกล้งหลับและไม่เคยตัดอะไรกับหม่อมเลยแต่พอหม่อมคล้อยหลังไปเท่านั้นแม่แก้วก็จะเข้ามาพะเนาะพะนอดูแลกันสุดฤทธิ์พอหม่อมได้รู้ก็รู้สึกเคืองแค้นท่านอย่างเหลือล้นหมดแล้วเยื่อใยที่มียังไงก็ต้องหย่าจนในที่สุดการหย่าขาดก็ได้รับการเซ็นทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการที่วังของหม่อมเจ้าเพิงนพดลและพีพัดหม่อมมณีในตอนนี้ก็คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นนางสาวมณีดีหรือไม่แต่ก็ต้องยุ่งยากในเรื่องกฎหมายหลายๆอย่างและเจ้านายก็ปรารภออกมาว่าหม่อมมณีอยากขาดกับพระองค์อาพัดก็จริงปกติต้องเป็นนางแต่หม่อมมณีก็เคยแต่งงานกับพระองค์เจ้าจีรศักดิ์และพระองค์เจ้าจีรศักดิ์ก็สิ้นหม่อมก็เป็นม่ายยังไงก็มีสิทธิ์ใช้คำว่าหม่อมอยู่หม่อมก็เลยใช้คำว่าหม่อมมณีต่อไประยะแรกที่หย่าหม่อมก็คิดว่าคงหมดทุกข์หมดโศกกันเสียทีแต่พอผ่านพ้นไปก็กลับถูกอดีตสวามีมาคอยรังแกอยู่เป็นนิดพระองค์อาพัดมีเพื่อนฝูงที่ชอบพอกันหลายคนและคนเหล่านั้นก็ใช้การโจมตีต่างๆนานาเขียนคอลัมน์ด่าในหนังสือพิมพ์อยู่ไม่เว้นวันส่วนลูกสาวออนมณีนั้นพระองค์อาพัดยิ้มคันขาดว่าอย่างไรลูกก็ต้องอยู่กับตนทนายความฝั่งหม่อมก็คัดค้านแต่ตอนหลังก็คิดว่ายอมไปเสียดีกว่าเพราะตามกฎหมายไทยนั้นลูกต้องอยู่กับบิดาซึ่งระยะแรกหม่อมก็เห็นด้วยเพราะลูกหญิงออนมณีนั้นแต่เดิมก็ติดพ่อมากไม่ค่อยมาสูงสิงกับแม่เท่าไหร่และการที่พ่อลูกอยู่ด้วยกันนั้นอาจคิดว่าเป็นการดีซะด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าในอนาคตถือว่าเป็นเรื่องผิดมหันต์เลยค่ะ
พราะออนมณีเข้าไปอยู่ด้วยไม่เท่าไหร่องค์อาภัทก็มีหม่อมแม่ใหม่เข้ามาและก็ยังมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายคนความใส่ใจที่ออนมณีเคยได้รับนั้นก็ถูกลดทอนตามไปแถมยังถูกส่งไปโรงเรียนกินนอนที่อังกฤษซึ่งฟังไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องโก้หรูที่ได้ไปเรียนเมืองนอกแต่ความจริงองค์อาภัทก็ได้ค้างค่าเล่าเรียนหนังสือลูกอยู่หลายครั้งจนหม่อมต้องแอบไปจ่ายเองการตัดสินใจให้ออนมณีไปอยู่กับพ่อนั้นถือเป็นความผิดพลาดอย่างมากเพราะเด็กในช่วงอายุวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อแต่กลับถูกส่งไปเมืองนอกเมืองนาแต่เด็กจนเกิดเรื่องราวอาภัพมากมายแอดจะเล่าเรื่องคุณหญิงออนมณีในภาคผนวกนะคะว่าคุณหญิงออนมณีต้องพบเจออะไรบ้างเอาละค่ะถ้าเป็นเรื่องของหญิงสามัญธรรมดาเรื่องก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เพราะสมัยก่อนหญิงที่หย่าจากสามีนั้นมักจะถูกมองในแง่ลบจากสังคมว่าเป็นแม่ไม้แม่ร้างก็ต้องอยู่เงียบๆเรียบๆไปตลอดแต่คอนเซปต์นี้ใช้กับหม่อมมณีไม่ได้นะคะเพราะหม่อมกลายเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องที่เนื้อหอมมากที่สุดในสังคมอุดมไปด้วยทรัพย์สลึงคานอันมากร้นทั้งจากการแบ่งพระราชมรดกของในหลวงรัชกาลที่7จากส่วนแบ่งการขายวังบูรพามีทั้งเครื่องเพชรเครื่องทองและก็ที่ได้รับมาก็ค่าควรเมืองทั้งนั้นแอดจะพูดถึงการแบ่งพระราชมรดกและทรัพย์สินที่หม่อมมณีมีในมือในเทปถัดไปนะคะแต่ขอเกริ่นไว้ว่าความรวยนั้นหาได้มีหญิงผู้ใดสามารถเทียบได้และเพราะการเป็นไม้ทรงเครื่องที่หนักทั้งเพชรหนักทั้งทองและที่ดินอีกมากโขก็ได้ดึงดูดให้เหล่าพมรพุ่งเข้ามาดอยดมอย่างไม่ยั้งในหนังสือเขียนว่าการครองชีวิตเป็นแม่ไม้นั้นถือเป็นประสบการณ์ใหม่ของข้าพเจ้าแม้ว่าจะปากแข็งสักเพียงใดว่าตัวเองมิใหญ่ดีมิเสียดายสามีที่สูญเสียไปแต่บางครั้งบางขณะก็ต้องมีอารมณ์ที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและก็หงอยเหงาขาดหายความอบอุ่นที่เคยใกล้ชิดกับผู้ที่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนสิ่งที่หม่อมจะทำได้ก็คือหากิจกรรมทำให้วันเวลาผ่านพ้นไปวันๆหม่อมก็เลยไปเล่นกีฬาอยู่เป็นบ่อยครั้งให้วันหนึ่งมันจบไปจนต้องมาอุบัติพบเจอกับผู้ชายที่ทำให้หัวใจของหม่อมได้ฟูฟ่องขึ้นมาอีกคราผู้ชายคนนี้จะเป็นใครไม่ได้ก็คือคุณแมนคู่รักเก่าของหม่อมสมัยก่อนที่จะไปเรียนต่ออังกฤษวันแรกที่หม่อมได้เจอคุณแมนคุณแมนมาแข่งกีฬาในสโมสรที่หม่อมบังเอิญไปสมัครไรหม่อมก็ไปดูการแข่งกีฬาในวันนั้นจนได้พบกับกันแหมท่านผู้ฟังก็คงจะรีบจิ้นกันเลยสิว่าอุ๊ยคู่รักที่เคยรักกันมาแต่ก่อนพอมาเจอกันอีกทีก็ต้องมาลงเอยกันสินะแต่หยุดจิ้นได้เลยค่ะเพราะว่าคุณแมนเนี่ยเธอได้แต่งงานและมีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกน้อยอีกหลายคนในขณะที่ชมกีฬากันอยู่เพื่อนข้างๆหม่อมก็บอกว่าหม่อมมณีเราไปกินข้าวด้วยกันนะมื้อค่ำเพราะคุณแมนที่เป็นดาวเด่นในกีฬาเนี่ยเขาก็ไปด้วยหม่อมก็เลยถามว่าแล้วภรรยาของคุณแมนจะมาไหมคะเพื่อนสาวก็หัวเราะโฮโฮโฮก็บอกว่าคุณแมนกับภรรยาน่ะไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันหรอกแถมยังสรรพยอกว่าเห็นจะเป็นเพราะภรรยามัวแต่อุ้มท้องไม่เว้นวันพอหม่อมได้ยินคำตอบกลับมาก็นิ่งเงียบแล้วก็ชักโกรธที่ว่าตัวเองทำไมรู้สึกฉุนเฉียวที่คุณแมนกับภรรยาดูรักกันดีแล้วพอได้เห็นคุณแมนมาลงแข่งกีฬาความรู้สึกที่ไม่เคยคาดคิดก็บังเกิดรู้สึกร้อนรนปั่นป่วนในใจภาพความหลังที่เคยรักกันมาอย่างดูดดื่มก็กลับลอยเด่นชัดขึ้นมาตอนแรกหม่อมก็คิดว่าไม่ไปกินอาหารคร่ำครั้งนี้ดีไหมเพราะไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ชิดคุณแมนฐานไฟเก่าอาจจะคุขึ้นมาในใจแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าคุณแมนน่ะก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกไปแล้ว
ไปพบเจอก็ไม่เป็นไรหรอกไปก็ไปบริสุทธิ์ใจสักอย่างแต่ว่าการไปครั้งนี้นะคะทำให้ชีวิตของหม่อมมณีที่เคยเป็นหนึ่งเลิศเชิดหญิงในศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงมีชาติตระกูลดีแถมมีลูกหญิงลูกชายถึง3และเกลียดการนอกใจเป็นที่สุดแต่ทั้งหมดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อกิเลสในใจอย่างสิ้นเชิงไฟกฤษณาดำได้พวยพุ่งถึงเขาพระสุเมนแม้แต่แม่น้ำคงคาที่กว้างใหญ่เท่าผืนปฏิพีก็หาดับได้ไม่ราคะจริตได้บังเกิดขึ้นแล้วและดันมาเกิดขึ้นกับผู้ชายที่มีลูกมีเมียเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหม่อมทำไมถึงได้กลายเป็นมือที่3และกลายเป็นภรรยาน้อยของคุณแมนจนที่โจทย์กันทั่วพระนครเรื่องนี้เราเจอกันเทปหน้าค่ะ